สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวฉบับย่อแบบเร่งด่วนกันนิดนึงนะคะตัวนี้ Yamaha MX12/4 ค่ะมิกเซอร์นะคะมีเอฟเฟคในตัวเป็นรุ่นผลิตที่ไต้หวันหรือ Made in ไต้หวันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนำเข้ามาสวยๆค่ะตรวจเช็คเรียบร้อยทุกๆช่องสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ราคาเช็คได้เองเลยนะคะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะสำหรับคนที่ดูผ่านทางช่องทาง Facebook ร้านมานะคะคือ Facebook Tokai Music เราใส่ราคาไว้ให้ที่โพสต์แล้วค่ะMX12/4 นะคะมันจะมี MX12/4 คือตัวนี้นะที่เห็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรีวิวอีกอันนึงเป็น MX12/6 นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นนึงซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาหลังกว่าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูคลิปนั้นอีกอันนึงด้วยละกันสำหรับ12/4นะคะสเปคของเขาก็คือ12ช่อง input หรือ12 line in 4 group แล้วก็ตัวนี้8ไมค์ค่ะส่วน line in ในแบบที่เป็นช่อง line ที่เป็นแจ็คโฟนนะคะโมโนนะจะมีตั้งแต่1นะคะถึง8เนี่ย1ถึง8เป็นรูแถวบนนะคะที่อยู่ข้างใต้ช่องเสียบไมค์แล้วก็มี insert 4รูค่ะอยู่ที่ไมค์ที่1 2 3 4นี่คือ insert 1ถึง4ส่วนข้างบนนี่ก็เป็นโมโนไลน์อินนะคะจนถึง8แล้วก็จะมีเป็นสเตอริโอไลน์อินนะคะที่ช่อง90 1คู่11 12อีก1คู่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องกรุ๊ปเอานะคะมีกรุ๊ปเอาก็เป็น1 2 3 4ก็คือ4กรุ๊ปอย่างที่บอกค่ะรวมถึงตัวนี้ช่องเสียบหูฟังคอนโทรลเอาอยู่ตรงรูนี้มีช่องรีเทิร์นนะคะสเตอริโอรีเทิร์น1คู่แล้วก็มีช่องเซนหรือเป็นช่องที่เรียกว่าออฟเซนนะคะเอาไว้ต่อเอฟเฟคนอกที่ช่องรีเทิร์นกับเซนได้เลยค่ะและตัวนี้มีกราฟิก EQ 7แบนด์อยู่ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่ย่านความถี่125ถึง 8K ค่ะเอฟเฟคในตัวโดยที่สามารถกดใช้ได้ที่ตรงปุ่มนี้จะต่อเอฟเฟคนอกก็มาที่ช่องนี้ไม่ใช้เอฟเฟคนอกใช้เอฟเฟคไมค์ก็มาตรงนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเปิดเพลงเปิดเสียงมาทดสอบอยู่ที่ช่อง8ให้ฟังนิดนึงละกันเราต่อนะคะเราต่อเสียงนะที่มาจากข้างนอกจากตัวริทึมบอกนะคะริทึมบอกของ Akai XR20 ตัวนี้เป็นตัวที่ลดราคาพิเศษอันเนื่องมาจากว่าจอเขาอะมีตำหนิเห็นไหมจอมันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยมากแต่แบ็คไลท์สีฟ้าของเขาอยู่ครบทุกอย่างเสียงเอาพุททำงานปกติใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าใครที่สนใจนะริทึมบอกเสียงดีๆนะคะเอาไว้กดเอาไว้สร้างจังหวะเพิ่มเติมได้ตัวนี้จะเป็น Akai XR20 ราคาพิเศษมากๆคิดว่าคงไม่มีราคานี้อีกต่อไปเพราะ Akai ตอนนี้ XR20 ราคาทะลุท้องฟ้าทะลุโลกไปแล้วค่ะไม่สามารถซื้อเข้ามาในราคาที่ขายราคาถูกได้อีกต่อไปแล้วอันนี้ลดเพราะจอนะคะดังนั้นเช็คราคาได้ที่เดียวกันเลยเราจะใส่ราคาไว้ให้แล้วค่ะจากนั้นมาในเรื่องของเอฟเฟคกันบ้างมาเอฟเฟคกันบ้างเราเปิดเอฟเฟคเข้ามาในไมค์นะคะสำหรับตัวนี้แน่นอนว่าเขามีเอฟเฟคในตัวเราสามารถที่จะเปิดเอฟเฟคเข้ามาเสริมใช้ในเสียงพูดผ่านไมค์หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในส่วนของที่เป็นเพลงก็ได้เช่นกันเพราะว่าเอฟเฟคไมค์มีผลกับทุกๆช่องสัญญาในมิกเซอร์อยู่แล้วตามปกติอย่างเช่นเมื่อกี้เพลงนี้อยู่ที่ช่อง8เปิดเอฟเฟคXR20 เขาจะให้บรรยากาศเหมือนพวกคลับเฮานิดนึงเพราะเขาจะเป็นทางการกับแนวแบบสากลอินเตอร์หน่อยๆนะมันจะไม่ใช่เป็นริทึมบอกที่เป็นแนวจังหวะแบบไทยๆมาตรฐานสากลนะคะดังนั้นคนที่ชอบแนวเพลงแนวเสียงคลับเสียงเฮาเสียงฮิปฮอปเสียงที่แบบว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ย XR20 ก็น่าจะตรงสเปคค่ะเพราะจังหวะดีๆของเขาในนี้มีเพียบเลยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะนี่คือจังหวะค่าโรงงานทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเลื่อนจาก8เนาะมาที่7กันบ้างทดสอบช่องให้ไปคร่าวๆนะคะ7สภาพใกล้ๆนะคะ MX12/4 ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะ
อบมาให้เรียบร้อยนะคะสบายใจได้นะกับการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านโทไคมิวสิกเราทดสอบไปให้ดีมากจริงๆในทุกๆตำแหน่งค่ะเนี่ยดูกันใกล้ๆเลยสวยสะอาดส่วนตัวนี้คือ XR 20ค่ะรีวิวเดี๋ยวตามมาทีหลังนะสำหรับอากาย XR 20เดี๋ยวเราจบรีวิวนะคะของตัว MX12/4 จากมิเซอร์จากยามาฮ่านะคะของแท้มือสองนำเข้าสวยตัวนี้นะคะใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปได้เลยค่ะในวันนี้สวัสดีนะคะ